ชาวเนต็ตแห่จับตาตรงตรงกฤษกรโผล่ควงสาวนักร้องไปเที่ยวต่างประเทศนนเทศดังอย่างเจมอย108เองก็ได้โพสต์ข้อความปริศนาห้องกกงฉ่ำมากตั้งแต่เลิกรากับอดีตแฟนสาวยูทูบเบอร์สายสตรองอย่างเบสรักวานีพระเอกหนุ่มตรงๆกฤษกรหรือ ตรงตรงเดือสตาก็ถือว่างเงียบหายจากหน้าสื่อนานพอสมควรจนแฟนๆต่างบ่นคิดถึงกันยกใหญ่แต่ล่าสุดเรียกได้ว่าทำเอาบรรดาแฟนคลับและชาวเน็ตต่างหูผึ่งกันเลยทีเดียวเมื่อมีคนจับสังเกตว่าหนุ่มตรงตรงบินไปท่องเที่ยวไหว้พระที่ประเทศฮ่องกงแต่ดูเหมือนไม่ได้ไปคนเดียวแต่ได้ควงนักร้องสาว สาลี่สมมวิมาลาณอุบลหรือสาลี่เดอสตาปี2022ไปด้วยกันหรือเปล่าปรัศนีตรงตรงควงลาสีเดอสตาไหว้พระที่ฮ่องกงโดยมีแฟนคลับได้เข้าสองในอินสตาแกรมส่วนตัวของตรงตรงซึ่งได้พบว่าเจ้าตัวนั้นโพสต์ภาพและเช็คอินที่วัดฮ่องกงวัดแช์กงหมิวส่วนทางด้านสาลี่เดอสตา ก็ได้โพสต์ภาพและเช็คอินในมุมที่คล้ายกันมากๆอีกทั้งฝ่ายหญิงยังได้โพสต์วิดีโอเที่ยวดิสนีย์แลนด์ในอินสตาแกรมส่วนตัวอีกด้วยนอกจากนั้นยังมีนักข่าวรายหนึ่งได้ไปทำข่าวทริปเที่ยวไหว้พระเสริมดวงที่ฮ่องกงเช่นกันและบังเอิญพบชายหนุ่มที่หน้าละไม้คล้ายคลึงหนุ่มตรงๆและหญิงสาวที่หน้าตาคล้ายกับสาลี่ เดืสตากำลังยืนไวเห็มพระด้วยการแถมยังมีช็อตเด็ดฝ่ายชายกลางร่มปัดน้ำฝนให้ฝ่ายหญิงอีกด้วยแต่งงานนี้ยังไม่ฟันธงว่าทั้งคู่จะใช่ตรงตรงสาลี่หรือเปล่าและทั้งคู่นั้นไปเที่ยวด้วยกันจริงไหมอย่างไรก็ต้องรอฟังจากปากของตรงๆรงสาลี่กันอีกที ส่วนทางด้านเพจดังอย่างเจมอย108ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความปริศนาในแฟนเพจเฟซบุ๊กว่าฮ่องกงฉ่ำมากไหมตาวิเศษเห็นนะซึ่งก็ไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับคู่นี้หรือเปล่า